นอกจากสนใจผู้เผ่าเหล่ากองของมันกันเองมันก็บอกว่ายังไม่ต้องทุนกล้าวซึ่งเป็นเราจะเกรงใจถูกไหมฮะถ้าเราจะยุบสภาเราก็ต้องทุนกล้าวใช่ไหมคะประกาศไปแล้วแล้วมันก็บอกว่ามันพระราชทานน้ำสังมันจุลพอดีพระราชทานน้ำสังหรือพระราชทานอะไรมันไม่ได้แปลว่าเป็นจุดจริงว่าจะจงรักหรือไม่จงรักมันยึดการกระทำมันก็บอกว่าไม่ต้องยังไม่ต้องดุดกล้าให้ไปเจรจาต่อรองกับสุเทพก่อนบอกว่าเอาอย่างนี้เปลี่ยนนายกรักษาการจากยิ่งรักให้เป็นสุวรรณิศตับพนมเอาไหมเรารักษาการไปแล้วเลือกตั้งเราชนะแน่นอนเราชนะแน่นอนก็มีการพูดกันว่าแต่กทมเราคงแย่กทมไม่ต้องกทมไม่ต้องกทมเราเหนื่อยอยู่แล้วเราไปกวาดต่างจังหวัดเอาให้หมดเอาให้เฮี้ยนหน่อยให้สวัสดิ์เป็นรักษาการแทนนั่น